สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดข้อบ่นหน่อยเอสเธอร์เตรียมตัวแทบไม่ทันประกาศร้านคาเฟ่สั่งกลับบ้านเท่านั้นเหล่าผู้ประกอบการรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าเดือดร้อนมากเลยไม่น้อยเมื่อจู่ๆรัฐบาลออกกฎคุมเข้มสำหรับการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหารทั้งหมดให้เปิดเฉพาะสั่งกลับบ้านเท่านั้นงานนี้นักแสดงสาวเอสเธอร์สุปรีลีลาได้ออกมาโพสต์แจ้งกับทางเพจของร้านรวมถึง IG Story ส่วนตัวว่าลูกค้าสามารถทานอาหารภายในร้านได้วันนี้เป็นวันสุดท้ายเผยว่าวันนี้ร้านเปิดให้นั่งกินในร้านได้วันสุดท้ายนะคะตั้งแต่วันที่28มิถุนายนเป็นต้นไปสามารถซื้อกลับบ้านได้เท่านั้นเตรียมตัวไม่ทันกันเลยทีเดียวเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอให้ทุกคนสู้ๆเช่นกันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ